รถไฟครับแม่รถไฟนะฮะจากอุดรธานีของเสียเอสครับมาเลยครับมาแล้วครับหมายเลข3ครับแก้วมงคลครับจากทองหล่อฟาร์มครับเป็นลูกของเจ้าสันกับแม่น้อยครับจากกาฬสินธุ์ครับของเสียทองหล่อครับหมายเลข4มาแล้วครับขุนลือครับผมจากกลางจาฟาร์มครับเป็นลูกของก้าวเจริญกับแม่สายใบหยกครับจากมหาสารคามครับเจ้าของคือเสียตั้มลังกาครับโอ้โหมาแล้วครับนี่คือหมายเลข4ครับหมายเลข5มาแล้วครับเจ้าเพลินครับผมจาก TJ นายฟาร์มครับเป็นลูกของพ่อเงินอุทัยกับแม่อ่างตอครับจากสุรินทร์ครับเจ้าของคือหมอโต้งครับผมพี่น้องครับในสนามแห่งนี้มีควายตัวหนึ่งที่เป็นไวรัลทำให้คนหันกลับไปเลี้ยงควายทั้งแผ่นดินเจ้าของเดิมคือน้ำเรพีพัดหมายเลข6ก่อนนะครับครับเจ้าร้าน9แสงครับจากตะเถียนยนต์ฟางครับเป็นลูกของร้าน9แสงกับแม่อ่อนสิงครับจากกาฬสินธุ์ครับจากสะเถียนยนต์ครับโอ้โหแต่ละตัวครับหมายเลข7มาเลยครับมาแล้วครับหมายเลข7เพชรภาษีครับจากสิงห์คำล้อฟางครับเป็นลูกของพ่อเพชรสงครามกับแม่บัวแดงครับจากจังหวัดหนองคายครับผมหนองคายมาแล้วครับหมายเลข8ครับตอนนี้ขอบสนามนี้ไม่พอสำหรับพี่น้องแล้วนะฮะตอนนี้พี่น้องไปวุ่นวายกับเนรนีฟาร์มกับพิมพ์ท้ามหาเศรษฐีไปกับพีระฟาร์มเต็มไปหมดแล้วครับหมายเลข8ครับเจ้าเหมันครับจากสอมีชัยฟาร์มครับเป็นลูกของก้องฟ้ากับแม่เจแปรครับจากจังหวัดขอนแก่นครับโอ้โหอันนี้ต้องชมนะหมายเลข9มาแล้วครับมหาทรัพย์ครับผมจากเป็นต่อฟาร์มเป็นลูกของพ่อเงินอยู่ให้กับแม่หงหมาครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเจ้าของคือเสียต่อห้วยเม็กครับหมายเลข10มาแล้วครับ9ตะวันครับจากโจโจ้ฟาร์มกาแฟข้างบ้านครับเป็นลูกของพ่อนครหลวงกับแม่ดาวรุ่งครับจากกาฬสินธุ์ครับของเสียโจโจ้ครับหมายเลข10กระนุนะฮะและหมายเลข11ครับหมายเลขสุดท้ายครับหมายเลข11ครับเพชรเมืองสวงครับวายงามเมืองสวงครับเป็นลูกของพ่อเอกกลางทองกับแม่สีทองจากจังหวัด101ครับผมโอ้โหอันนี้ต้องชมนะลิงแมนนะจากอย่างนี้เนี่ยสวยงามกรรมการเนี่ยดูแล้วความโปรไฟล์การจับของคนหางสูงขึ้นไปก็ดูไม่สวยงามครับลงล่างมาก็สุดไม่สวยงามต้องอยู่แนวตรงกลางพอดีหมายคำว่าดูตั้งแต่ตรงไหนฮะตรงโคนหางครับที่คือต้องสามเหลี่ยมข้างล่างเหรอครับครับต้องอยู่ประมาณที่กระดูกเชิงกรานก็อยู่เชิงกรานแนวตรงนั้นที่อ๋อแนวเชิงกรานแนวกระดูกที่อยู่ด้านท้ายใช่ครับต้องจับตรงนั้นคือสวยแต่ถ้าจ้นไปข้างหน้าก็ไม่ดีจับสูงไปต่ำกว่านั้นคือจับต่ำต่ำไปต้องอยู่ในแนวนั้นเนาะใช่ครับหมายเลขแรกคือหมายเลข2ครับหมายเลข2ครับแก้วมงคลครับจากบ้านฟาร์มบุมวาปีจังหวัดอุดรธานีครับอุดรไปรอแล้วนะครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข9ครับหมายเลข9ครับมหาทรัพย์ครับจากเป็นต่อฟาร์มกาฬสินธุ์ครับลงมือด้วยฮะอันนี้ไม่ใช่คนเล็กนะควายเขาใหญ่นะฮะหมายเลขต่อไปครับหมายเลข6ครับหมายเลข6ครับล้าน9แสนครับจากเสถียรยนต์ฟาร์มจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเอามาทางด้านหน้าเลยฮะดูมาเลยครับตัวที่เข้ารอบครับกับตัวนี้เลยครับนะฮะหมายเลขต่อไปครับหมายเลข4ครับหมายเลข4ครับขุนลือครับจากลังกาฟาร์มมหาสารคามครับเป็นเสียงที่พี่น้องคนจูงควายและเจ้าของควายอยากได้ยินนะครับว่าด็อกเตอร์จะพูดถึงหมายเลขผมไหมนะหมายเลขต่อไปครับหมายเลข11ครับหมายเลข11ครับเพชรเมืองสวงครับจาก101ครับควายงามเมืองสวงครับนี่จาก101ใช่ไหมฮะครับหมายเลขต่อไปครับหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับเจ้าเพลินครับจาก PJ นายฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อกี้เสียงอะไรนะฮะบอกว่าหมายเลขอะไรนะ
หมายเลขกี่ครั้งสิไปต่อครับหมายเลข7ครับหมายเลข7ครับเพชรภาษีครับจากสิงห์คำรอบฟาร์มจังหวัดหนองคายครับเข้าแล้วฮะเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับเหลือตัวสุดท้ายในแถวหลังที่จะไม่สิบเดินมาแถวหน้าครับได้แก่ควายหมายเลขหมายเลข10ครับหมายเลข10ครับ9ตะวันครับจากโจโจ้ฟาร์มจังหวัดกาฬสินธุ์ครับตัดสินต่อแล้วครับนี่คือ8หนุ่มโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดขอเสียงปรบมือขอบคุณตัวที่ไม่ได้ไปต่อครับพี่น้องแต่ท่านมาทำให้งานเรายิ่งใหญ่เหลือเกินต้องขอบคุณด้วยน้ำจิตน้ำใจจากคนกาฬสินธุ์ขอบคุณมากๆครับหนึ่งครับหนึ่งควายของเพศผู้นะครับก็โอเคกระบอกหนึ่งก็ต้องใหญ่แหละครับนะครับมันคงจะเล็กๆจิ๋วๆก็ไม่ใช่ครับกระบอกเรื่องใหญ่เขาบอกเรื่องใหญ่องศาหนึ่งองศาหนึ่งต้องย้อยลงประมาณ45องศาต้องดิ่งลง45องศาองศาบางตัวชิดเลยบางตัวชิดท้องเลยเนี่ยเวลาปีนขึ้นผสมเนี่ยครับมันจะเพิ่มอวัยวะเพศเมียมันจะเลยถ้าแทงแม่ไปแทงต้องดูตูดอ๋อครับอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลึงควายต้องหนึ่งใหญ่สองการวางองศาต้องมา45องศา45องศาครับเวลาควายปีนขึ้นผสมกับผู้ผมก็จะเข้าช่องเข้าอวัยวะเพศเมียพอดีหรือต้นตัวเรื่องความเป็นงานของลึงเนี่ยของตัวลึงเนี่ยปลายลึงอาจารย์ไม่ที่45ห้อยลงมาล่างอีกห้อยลงเลยอันนี้ก็ถูกต้องฮะเพราะว่ารอบนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้หมอเติมดิว่าทำไมเขาต้องดิสคอลิฟายตัวที่เป็นไส้เลือดเพราะอะไรทางการสัตวแพทย์ครับภาวะไส้เลือดคือภาวะที่เยื่อหุ้มที่ผนังช่องท้องนะครับแล้วไส้เลือดในบ่อไข่นะตรงนี้มันไม่ปิดพอไม่ปิดแล้วมันก็จะมีพวกเยื่อในช่องท้องลงมาพวกอวัยวะมันจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยครับมันถ่ายทอดก็คือจากพ่อไปหาลูกได้หมายเลขแรกที่เข้ารอบคือหมายเลข4ครับหมายเลข4ครับขุนลือครับจากสารคามครับลังกาฟาร์มครับยังอยู่ครับกรรมการรับลงทางหน้าดูทำให้ผมต้องหูตาลายในการมองว่าควายเข้ารอบอยู่ที่ไหนนะฮะนี่เล่นอะไรกันแล้วท่าน3ท่านเนี่ยหมายเลขที่เข้ารอบต้องประกาศให้ยิ่งใหญ่จริงๆฮะต้องบอกว่าควาย4ตัว5ตัวนี้สุดยอดครับได้แก่ควายหมายเลขตอนนี้มีปัญหาฮะคนจูงไม่ยิ้มเลยฮะถ้าท่านเครียดผมก็จะเครียดผมอ่านไม่ได้ได้กับควายหมายเลขหมายเลข7ครับหมายเลข7ครับเพชรภาษีครับจากสิงห์คำล้อฟาร์มหนองคายครับอนุญาตให้ท่านกระโดดลอดเต้นได้ตามอัธยาศัยนะครับหมายเลขต่อไปครับคือควายหมายเลขหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับเจ้าเพลินครับจากทีเจนายฟาร์มจังหวัดสุรินทร์ครับผมเองก็เหลือใจกับกรรมการจริงๆฮะผมไม่สามารถดูว่าควายตัวไหนผมจะประกาศเพราะว่ารับลมพลางมากหมายเลขต่อไปที่เข้ารอบครับหมายเลข2หลัก1ตัวฮะหลักเดียว1ตัวครับหมายเลข10ครับหมายเลข10ครับ9ตะวันครับจากโจโจ้ฟาร์มจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเอาละฮะที่เหลือเนี่ยมันเป็นเลขหลักเดียวทั้งหมดถ้าใครไม่ยิ้มให้ผมจะไม่ประกาศแม้ผลจะอยู่ในมือก็ช่างไม่ได้นะไม่ได้ครับกรรมการเอาตายแล้วพี่น้องดราม่าตายเลยครับพี่น้องรอฟังอยู่ครับและหมายเลขสุดท้ายที่เข้ารอบ5ตัวมีรางวัลแน่นอนได้แก่ควายหมายเลขครับหมายเลข9ครับมหาทรัพย์ครับจากเป็นต่อฟาร์มวายงามห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอเสียงปรบมือดังๆนานที่สุดครับเป็นการขอบคุณตัวที่ไม่ได้ไปต่อครับขอบคุณมากๆครับโอ้โหท่านมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ควายรุ่นนี้อย่างยิ่งเลยได้แก่ควายหมายเลข4จากสารคามขอเสียงปรบมือครับกรรมการเริ่มระทึกแล้วฮะว่าถูกใจคนรอบเวทีไหม yes. ใครคิดว่าแชมป์วันนี้
คือควายหมายเลข7จากหนองคายขอเสียงปรบมือเอาละครับเอาละครับพี่น้องและรางวัลชนะเลิศควายดำเพศผู้ฟันแท้หนึ่งคู่ในมหกรรมประกวดควายงามควายยักษ์กาฬสินธุ์ครั้งที่3ปี2567วันนี้ได้แก่ควายมาจากจังหวัดอย่ามองหน้าผมนะฮะได้แก่ควายมาจากจังหวัดหนองคายครับยินดีด้วยครับแชมป์ของเราคือเพชรภาษีครับจากสิงห์คำล้อฟาร์มจังหวัดหนองคายลูกของเพชรสงครามกับแม่วัวแดงครับส่วนรองแชมป์คือเจ้าขุนลือครับจากลังกาฟาร์มมหาสารคามครับลูกของก้าวเจริญกับแม่สายใบหยกครับ